ครับผมมันพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็ได้อาหารมาจากงานงานปลาสวยงามนะครับแล้วก็จะมีเทศกาลปลาด้วยก็ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลานิลนะครับก็จะเป็นเครือข่ายปลานิลนะฮะอันนี้ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนปลาเชียงรายนะครับมาดูครับน้ำพริกปลานิลดอกนะครับรสชาติเป็นยังไงผมก็ได้ตัวอย่างมาเดี๋ยวลองรีวิวดูครับโอ้เทออกมาสีน่ากินนะครับเนี่ยกับข้าวร้อนๆอย่างนี้น่าจะเวิร์กนะเห็นเนื้อปลาด้วยสีแดงเนี่ยไม่เผ็ดมากครับคล้ายๆกับน้ำพริกเหมือนกับทางพม่านะหรือน้ำพริกสวรรค์นะฮะแต่ถ้าเผ็ดกว่านี้เนี่ยจะอร่อยเลยนะฮะจริงๆนี่ก็อร่อยนะแต่อร่อยแบบไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะผมมีอีกอันเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ปลานิลเหมือนกันก็ชิมดูครับแบบจืดนะฮะสูตรสาหร่ายงาอร่อยครับเนื้ออร่อยมากเลยอร่อยกว่าหมูหยองอีกอ่ะสุดยอดครับเนี่ยปลานิลหยองครับอร่อยมากเนี่ยสูตรสาหร่ายงาขาวครับจำไม่ได้ว่าซื้อมันเท่าไหร่นะน่าจะ 30-40 บาทหรืออะไรสักอย่างงานประมงน้องเก้าครับที่ฟิวเจอร์รังสิตนะฮะอร่อยกว่าน้ำพริกอีกอร่อยเลยครับน้ำพริกเนี่ยดูน่ากินแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่านะครับใครสนใจครับเจอของแต่งงานก็รีวิวมาฝากกันครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Fuel Thai ใน YouTube ครับ FWL THI ครับสวัสดีครับ